ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแฟนคลับ Why Love You ทุกๆคนด้วยนะคะน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องมนต์รักวัวชนของเราครับลิลลี่ก็มนต์รักวัวชนเรื่องนี้ก็หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีหนูด้วยเพราะว่ามันเราไม่ถนัดด้านนี้แล้วพอได้ทำอะไรด้านนี้เรารู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับบทที่ได้รับคุณน้องตากริมเหลียวไปหาไข่ป่าเจ๋งไปมากครับคาแรคเตอร์นี้ก็คาแรคเตอร์ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่เลยค่ะก็คือแบบอารมณ์ดีกวนๆแสบๆแต่ก็เรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าเราสวยเพราะว่าเรามีผู้ชายจีบคือเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นอะไรลูกเป็นมาเฟียหรือเป็นอะไรอ่ะบ่อนเจ้าของบ่อนเหรอเจ้าของบ่อนปากัดค่ะมีลูกน้องคือเอาปากัดมาเลี้ยงแล้วเราเป็นคนคุมหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นเจ้าของบ่อนก็คือเราเลี้ยงปากัดก็คือเราเล่นการพนันปากัดอยู่ในนั้นเลยค่ะคือค่อนข้างจะส่งอิทธิพลกับคนก็ระดับหนึ่งค่ะยากง่ายยังไงเป็นลูกคาแรคเตอร์ที่เราต้องเป็นเจ้าของบ่อนปากัดเนาะก็ไม่ยากค่ะจะยากนิดนึงตรงที่แบบเรารู้จักปากัดแต่เราไม่ได้รู้ลึกว่ามันต้องเล่นอย่างนี้ต้องดูแลอย่างนี้ต้องอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันก็จะมีบทพูดถึงปากัดเยอะๆอยู่ค่ะเข้าฉากกับพี่พลตรีเนาะเป็นยศเป็นพิเศษยังไงเขินไหมพี่พอล้อหล่อพี่ก็เขินก็เขินนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเก่าจะรู้สึกเขินกว่าเพราะว่าเราเจอพี่เขาครั้งแรกแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มสนิทกันแล้วก็มาเรื่องนี้ก็เจอกันก็ทะเลาะกันพอเข้าฉากก็หนูเขินหนูแอบเขินตลอดแต่สุดท้ายจะรักกันไหมลูกเข้าใจไปดูน้องสปอยต้องดูค่ะ น่าดูมากยังไงกับการขึ้นท่านเป็นนางเอกเรื่องที่สองของเราเลยขอบคุณรักวัวชนครับลูกก็รู้สึก9ระดับขึ้นมา1ขั้นค่ะเพราะว่าตนเรื่องเก่าก็คือเราเป็นน้องนางเอกแต่พอมาเรื่องนี้เป็นเหมือนแบบนางเอกคู่ที่สองก็รู้สึกว่าเราได้รับบทบาทที่ใหญ่พอสมควรเลยค่ะเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับทางพ่อเอกน้องแล้วก็โอ้โหซุปตาอย่างลุงหม่ำยังไงบ้างเราซุปตามากลุงหม่ำก็เจอลุงหม่ำตั้งแต่เรื่องแรกค่ะแต่ว่ายังมองแบบลุงหม่ำเป็นคนที่แบบตลกเหมือนเดิมเลยค่ะยังมองลุงหม่ำเป็นคนคาแรคเตอร์เดิมก็คือฮ่าๆมึนๆกับป๋าก็คือหนูยังกลัวๆเกรงใจเหมือนเดิมค่ะเกรงกดดันอะไรหน่อยลูกไปหนูร่วมงานกับซุปตาร์รุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมาหูยาวนานมากค่ะก็เกรงค่ะเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันเราแสดงฉากเดียวกับป๋าแต่พออันนี้เราทำไม่ได้แล้วเราต้องถ่ายใหม่แล้วมีป๋าอยู่ด้วยหนูกลัวแบบเขาจะเหนื่อยไหมเขาจะแบบรอนานไหมค่ะแต่พอเราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ในลิลลี่มันทำให้เราได้ไหมในเรื่องของการแสดงนอกจากทางของนักร้องแล้วใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพออันนี้หนูทำไม่ได้ป๋าก็จะบอกว่าหนูต้องรู้สึกอย่างนี้หนูต้องทำแบบนี้เขาก็คอยสอนตลอดเลยค่ะชื่นชอบงานการแสดงของเราเราชอบที่อย่างลูกสองหนูเต็มที่แต่หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ชอบแบบเต็มร้อยค่ะก็คือชอบในระดับหนึ่งเลยอันนี้จบจากเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นอะไรติดต่อมาไหมเรื่องงานแสดงหรืออะไรไหมลูกก็ไม่มีค่ะเพราะส่วนใหญ่แบบเหมือนเราทำงานกับมันสายป๋าค่ะก็คืออะไรที่แบบก็จะมีเหมือนสมมติว่าเรื่องมนต์รักหรอกพอพุ่งจบป๋าก็จะติดต่อมาแต่เหมือนหนังอื่นเราก็ไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเต็มที่ค่ะแต่แบบส่วนใหญ่ก็คือที่ค่ายจะทำคลิปรีวิวทำหนังสั้นลงช่องค่ายอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ก็ถูกจับจิ้นเนาะกับพี่พลตรีเนาะก็เยอะอยู่ค่ะใช่ค่ะคนพูดถึงอยู่เออใช่เป็นผู้จิ้นกับพี่เขาเป็นไงบ้างลูกกระแสมันมาว่าลิลลี่หรือว่าน้องตะกี้พี่ไข่เต่าอะไรมันเริ่มมาแล้วพอหนังได้เริ่มออกโปรโมทแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เห็นบ้างค่ะเพราะว่ามันจะมีคลิปในช่อง YouTube อะไรเงี้ยค่ะก็หนูไปอ่านเม้นก็คนแบบทำไมพอสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วเขาเขินเขาเหมือนแบบรู้สึกจริงแต่หนูแบบหนูแบบพออยู่กับพี่ตีนอกจอหนูคือทะเลาะอย่างเดียวเลยค่ะค่ะไม่ได้จิ้นกันเหมือนที่ในจอที่เราเห็นหรือว่ามันมีโมเมนต์ความจิ้นกันอยู่ในจออะไรก
ก็คือในโจหนูโดนจีบแต่หนูไม่ได้สนใจแต่พอหลังโจคือพี่ตียังแกล้งแบบนี่แฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่แบบเฮ้ยแล้วก็เขินนะแต่เราก็ต้องทำแบบไม่ได้รู้สึกอะไรไงแต่ร่วมงานกับพี่เขาเรื่องที่สองแล้วใช่ค่ะคือยังไงการเข้าการ acting กันมันโอเคไหมรูปเรื่องที่สองก็โอเคค่ะเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็คือตามจีบพี่เขาเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ค่ะแต่พอเรื่องนี้เราโดนจีบแล้วเราก็คงความเป็นเราก็คือเขินๆแต่เก็บอาการอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างการถ่ายทำมันช่วงนี้ก็ยังโควิดอยู่เนาะใช่ค่ะต้องการอะไรดีขนาดไหนก็ในระดับนึงเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ถ่ายหนังเนี่ยช่วงนั้นก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็เราก็เข้าหาพี่ๆในกองน้อยเพราะว่าเราก็ไปคอนเสิร์ตมาแล้วก็เจอคนหลายคนมาแล้วเราก็มาเจอพี่ๆเขาแล้วก็เซฟอย่างเต็มที่ค่ะอย่างงานคอนเสิร์ตของเราตอนนี้เริ่มมีเข้ามาหรือเริ่มทัวร์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะหนูก็เล่นคอนเสิร์ตมาเริ่มเล่นคอนเสิร์ตมา2เดือนแล้วค่ะมาเดือนนี้ก็มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดือนสิงหาพี่เจนก็เริ่มกลับมาเล่นคอนเสิร์ตแล้ว